สวัสดีครับพบกันแนทอีกครั้งนะครับกับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่32นะครับปีนี้เนี่ยเรามีทีมงานว่ามาตรฐานใหม่ยานยนต์ไทยใส่ใจโลกคงรู้กันดีนะครับว่าปีหน้าเนี่ยรถยนต์เนี่ยจะปรับเงินเขาเรียกปรับภาษีนะครับสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยที่เขาวัดจากปริมาตรกระบอกสูบนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นวัดจากการปล่อยก๊าซไอเสียจากเครื่องยนต์นะครับใครปล่อยก๊าซมากก็เสียแพงใครปล่อยน้อยก็เสียน้อยแต่ว่าจะมีอยู่รถประเภทนึงที่อาจจะได้รับผลกระทบนี้น้อยนะครับอาจจะเป็นข้อดีด้วยก็คือรถอีโคคาร์ที่ปล่อยแก๊สน้อยๆนะครับอัตราการภาษีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากรถ1ล้านนะครับรถ1ล้านเนี่ยก็จะขึ้น 100,000 กิ๊กง่ายๆเลย2ล้านก็ขึ้น 200,000 นะครับในงานเนี่ยก็จะมีรถมากมายให้เลือกนะครับทางที่ออกที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเราต้องมางานนี้ครับมอเตอร์เอ็กโปมาจับจองซื้อรถในงานนี้ก่อนสิ้นปีนะครับเพราะว่าถ้าเลยไปแล้วเนี่ยคุณต้องเสียเงินแพงเป็นแสนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าภายในงานเนี่ยมีรถอะไรน่าสนใจบ้างตามผมมาเลยสวัสดีครับพบกันนัทอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธซูบารุนะครับซูบารุปีนี้เนี่ยนำรถมาโชว์หลายรุ่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารุ่นที่น่าสนใจที่สุดนะครับที่เปิดตัวในงานนี้เลยก็คือนี่เลยซูบารุเลวอกซ์ใช่ไหมออกเสียงถูกป่ะไม่รู้นะเลวอกซ์ซูบารุเลวอกซ์เนี่ยเป็นรถผสมผสานระหว่างรถสเตชันวากอนกับรถสปอร์ตนะครับก็เลยเป็นสปอร์ตวากอนนะครับเป็นรูปทรงจะออกเป็นแวนรู้สึกว่าเขาจะมาแทนตัวเลกาซี่ตัวเดิมนะครับสวยงามมากขอบอกเราไปดูดีกว่าในดวงใจเลยเนี่ยเจ้าซูบารุระโวคันนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นพื้นฐานนะครับเขาใช้พื้นฐานเดียวกับ WRX นะครับหรือ Impreza ในต่างประเทศนะครับสัดส่วนเนี่ยต้องบอกว่าน่ารักเลยทีเดียวคือไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปด้านหน้าเนี่ยออกแบบอย่างโฉบเฉี่ยวนะครับโหผมชอบไฟมากเลยเนี่ยดวงไฟเขาโอ้แจ๋วจริงทีนี้มีฝากระโปรงที่เป็นดักลมอย่างนี้จริงๆแล้วมันข้างล่างจะมีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของซูบารุอยู่แล้วที่เป็นเครื่องบ็อกเซอร์เดี๋ยวเราจะไปดูในเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเขาหน้าตายังไงนะครับเจ้าโลโวคันนี้นะครับเครื่องยนต์เนี่ยขนาด 1,600 ซีซีเป็นแบบ direct injection นะก็คือฉีดตรงเข้าห้องเผาไหม้ซึ่งทำให้แรงบิดเนี่ยมากขึ้นนะครับแรงม้าเนี่ยอยู่ที่170แรงม้าไอ้ที่สกู๊ปดักตรงเนี้ยอย่างที่บอกมันคือเป่าอินเตอร์คูลเลอร์เพราะว่ารถคันนี้เป็นรถเทอร์โบกับเครื่อง4ล้อตลอดเวลาแบบ all wheel drive นะครับลิขสิทธิ์ของซูบารุเลยถือว่าเดี๋ยวผมอยากให้มาดูด้านข้างกันดีกว่าสัดส่วนด้านข้างของเลอโวกนะครับจะเป็นทรงสเตชันวากอนเป็นทรงแวนนั่นเองทีนี้รูปผมว่าสัดส่วนเขาสวยมากเลยดูเส้นนี้นะครับแล้วก็มีเส้นนี้ตัดโอ้โหมันจบคือมองมุมนี้นะผมว่ามันคือรถยุโรปเลยล่ะหลังคาสลูปมีมาให้นะครับแม็กขอบ18ลายวัยรุ่นใช้ได้เลยด้านท้ายก็สวยไม่เบานะครับด้านท้ายนะครับสวยงามจับใจจริงๆไฟเป็นแบบ2ชั้นนะครับ2ชั้นในที่นี้คือซ้ายกับขวานะโอ้โหขอบโครเมียมโอ้ยท่อเป็นท่อคู่นะครับชอบจริงนะโอ้ยเปิดไฟฟ้าด้วยโหมีเนื้อที่กว้างเหลือเฟือเลยเดี๋ยวเราไปนั่งไปดูข้างในกันดีกว่าว่าโหผมเห็นแล้วรีบไปดูเลยว้าวเห็นแล้วมันห้ามใจไม่อยู่จริงๆโอ้สวยงามมากพวงมาลัยนะครับเป็นรุ่นใหม่ของซูบารุแล้วดูเขาเรียกอะไรหุ้มด้วยหนังแท้นะครับขีดด้วยได้สีน้ำเงินโอ้ก็ฟังก์ชันก็ถือว่าครบนะครับมีพันเดิลชิปปรับเครื่องเสียงคุยคอนโทรลรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ครบครับเบรกมือเป็นไฟฟ้ามีระบบขึ้นทางชันนะครับอ๋อมีออโต้ออฟหมายถึงว่าเบรกเวลาเหยียบเบรกเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องยนต์จะดับอ่ะครับอ๋อและที่สำคัญรุ่นนี้นะครับมีระบบไฟหน้าอัจฉริยะก็คือมันจะพอเราเปิดไฟสูงไว้เนี่ยพอรถสวนมามันก็จะตบไฟต่ำให้และถ้ารถผ่านไปมันก็จะสูงให้ใหม่ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับแต่จริงๆราคาเขาตั้งไว้ที่2,350,000 บาทในใจผมนะผมว่าอาจจะแพงไปนิดนึงแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะครับแล้วก็เป็นซูบารุด้วยเนี่ย
ถือว่าไม่แพงสันรูฟโอ้โหผมหลอกขึ้นมาเลยนะนี่แหละครับเสน่ห์ของซูบารุคุณต้องลองขับถึงจะรู้อย่างผมผมขับกลับบ้านได้เลยมั้ยเนี่ยเอาละครับลองมาดูกันนะครับซูบารุเลเวอร์ซ์สวยเท่เชียวที่สำคัญผมชอบน้องคู่นี้ทำสิ่งที่ไม่มีพี่น้องคู่ไหนเคยทำน่ากลัวและจะนำเสนอสิ่งที่มีผู้ชมคนใดเคยเห็นมันสูงนะนั่นอ่ะเฮ้ยเสียวพบชลัดชัยประพัดพงษ์และชมัยพรประพัดพงษ์กับมิติใหม่ของการทดสอบรถยนต์ในพี่น้องลองรถพร้อมนะเท่ว้าวงานติดต่อมาโอ้ยทางรายการโลกรถยนต์ Nation TV Kanatomi Speed Channel และสื่อออนไลน์ในเครือสื่อสากลพลาดไม่ได้